การครับพระอาจารย์ฮะเจริญพรครับนะพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์ได้เสกวัตถุมงคลครับเป็นวัตถุมงคลอะไรพระอาจารย์เป็นวัตถุมงคลเป็นสาริกาพญากาเผือกครับที่ว่าทำไว้นานแล้วครับรุ่นนี้ทำไว้นานแล้วก็การทำมันใช้เวลาในการปลูกเสกนานครับจนได้เวลาเห็นสมควรก็เลยเอาออกด้วยมีเหตุการณ์บางอย่างเราก็เลยเอาออกพอออกก็เลยให้ทางคณะกรรมการเอาไปแช่น้ำมันไปปัดทองเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นมาครับเพราะว่าตอนเราทำมันเป็นเนื้อขาวเป็นเนื้อขาวเป็นเนื้อมวลสารเนื้อก็คือเนื้อพวงมาลัยเนื้อมวลสารทั่วไปที่เราทำคราวนี้พอเมื่อมันเสกได้ตามโอกาสตามวาระที่เรากำหนดที่ว่าตามตำรับตำราที่เราเรียนมานะครับเมื่อตามตำรับตำราที่เราเรียนมามันก็เลยได้ใช้เวลาเสกก็อยู่ประมาณ2เดือนแล้วมาปิดท้ายก็คือในวันนี้ในช่วงเย็นในเสกปิดท้ายเพื่อในทำการจัดส่งให้กับคนที่จองเพราะในการทำในการเสกนั้นก็มีต้องมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่เราจะต้องเอามาทำเป็นนกสาริกาของตำรับตำราที่ผมเรียนมาเพราะว่าการทำจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าเมื่อเราเสกของที่เป็นวัตถุที่ว่าเป็นนกเราจะต้องดึงนกข้างนอกให้มีชีวิตให้เข้ามาในห้องให้เราได้ครับมันถึงจะสำเร็จผลว่ามันสามารถจะดึงจิตดึงใจพวกเดียวกันเข้ามาได้จนทำให้รุ่นนี้มันทำให้มาด้วยเหตุปัจจัยก็คือมันเข้ามาโดยบังเอิญครับเข้ามาโดยบังเอิญในวันวันนั้นก็เป็นวันน่าจะเป็นวันพระถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันพระเมื่อเร็วๆเนี่ยแหละก็เลยทำว่ามันเข้ามาโดยไม่รู้สาเหตุเพราะว่าห้องผมปิดตลอดครับห้องปิดห้องตลอดเมื่อเราปิดห้องตลอดปุ๊บมันจนเราออกไปฉันเพลงข้างนอกแล้วกลับมาตอนเที่ยงเนี่ยได้ยินเสียงนกว่ามันเข้ามายังไงเมื่อห้องเราปิดก็เห็นว่านกนั้นเราก็ตอนแรกว่านึกว่าเป็นนกกระจิบกระจอกเข้ามาถ้านกกระจิบกระจอกถือว่ามันยังไม่สำเร็จแต่ว่าไปดูจริงๆนกมันเป็นนกออกสีเหลืองนกสีเหลืองและนกตัวนี้มันไม่กลัวคนนกกระจิบกระจอกที่เคยเข้ามามันจะชนกระจกโยมเราเคยเข้ามามันจะชนกระจกแต่นี่มันไม่ชนไม่กระจกแล้วด้วยเราก็มันเห็นเหตุปัจจัยที่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่ามันตามตำราที่เราว่าจะต้องเอาออกให้บูชาได้ก็เราก็ทำการเอาไปทำการชุบน้ำมันไปปัดทองทำให้เนื้อขึ้นออกมาสวยจากของเก่าที่เราทำให้ออกมาก็เลยมีรูปลักษณ์ที่ว่าเป็นมาตรฐานเป็นสากลเป็นมาตรฐานเป็นสากลที่เราทำออกมาอันนี้เป็นทรงกลมนะฮะทรงกลมครับหน้าด้านหน้าเป็นเป็นสาริกาพญากาเผือกครับพญากาเผือกตามตำราพระพุทธเจ้าก็คือเป็นกาเผือกที่สมัยพุทธกาลเป็นอ้างอิงเอานิทานสมัยพุทธกาลว่าพญากาเผือกสองผัวเมียเนี่ยเป็นคนคลอดไข่ออกมา5ใบไข่อันนั้นก็คือพุทธเจ้า5พระองค์ก็คือนโมพุทธายะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาคือพระปุกุสันโธพระโกนาคมโนจนมาเป็นจนมาจะมาถึงพระสิยานก็คือ5ใบเป็นไข่5ใบครับโคราครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็มายกเอาสาริกาพญากาเผือกเนี่ยว่าเป็นกาพระโพธิสัตว์เอามายกเป็นทำเป็นวัตถุมงคลสาริกาให้คนได้ใช้ว่าเป็นมงคลคเป็นบารมีเป็นพระนกพระโพธิสัตว์เราก็เลยเอามาตามครูบาอาจารย์ที่ได้ทำสืบๆต่อกันมาที่ผมได้ร่ำเรียนมาก็มาทำเป็นวัตถุมงคลออกให้บูชาเพราะว่าการทำง่ายโยมการทำง่ายแต่ว่าการเสกใช้เวลาขั้นตอนนานก็เลยมันเลยเปิดจองไม่มีก็ถ้าเปิดจองแบบว่ามีกำหนดเนี่ยถ้าเราเสกไม่ได้เนี่ยมันจะเสียมันจะเลื่อนไปเรื่อยมันถึงว่ามีการเปิดจองในเวลาที่น้อยเพราะเมื่อเราเสกจนได้ผลแล้วเราจึงเอาออกให้บูชาดีกว่าก็เลยมีการเปิดจองแค่ไม่กี่วันครับแค่ไม่กี่วันก็เลยมีให้กัน3รูปลักษณ์ก็คือนี่เนื้อธรรมดาผงน้ำมันก็แช่น้ำมันครับเป็นน้ำมันพญากาจับลักษณ์ที่เอาไปแช่เป็นน้ำมันนะครับที่ไปแช่นี่จะเป็นเนื้อแช่น้ำมันส่วนนี้จะเป็นเนื้อธรรมดาที่ไม่ได้แช่น้ำมันแต่ว่าปัดทองด้านหน้าปัดทองด้านหน้าปัดทองด้านหน้าข้างหลังก็จะเป็นเนื้อปกติงดงามไปอีกแบบนึงใช่อันนี้เป็นเนื้อข้างหลังก็จะเป็นยันแก้วชิงดวงเราฮะเป็นยันแก้วชิงดวงเป็นยันประจำของพระอาจารย์ใช่ประยันแก้วชิงดวงอันนี้ก็จะเป็นการปัดทองปัดทองหน้าหลังครับจะชัดไหมชัดฮะชัดนี่จะเป็นปัดทองหน้าหลังปัดทองหน้าหลังจะมีสามรูปลักษณ์สามรูปแบบที่เราให้ไปทำมาครับ
แล้วร่วมบุญนี่เท่ากันมั้ยฮะราคาเท่ากันครับราคาเท่ากัน200บาทเท่ากันครับนะ200แล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบความชอบว่าเราจะชอบเนื้อไหนครับแต่วันนี้เราก็มาอธิษฐานจิตตบท้ายอีก1ครั้งครับแล้วสุดท้ายเพราะว่าเราเอาไปทำแช่น้ำมันมาอะไรมาแล้วก็มาเสกในเลิกของอธิปดีผู้มั่งคั่งครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกของอธิปดีผู้มั่งคั่งเราก็เลยเอามาเสกตัวนี้พร้อมกับเทียนเพราะยังไงเราก็ต้องเสกเทียนอยู่แล้วเราก็เลยเสกซ้ำไปอีกเที่ยวนึงพระอาจารย์วัตถุมงคลของเราที่ออกมาเนี่ยตอนนี้มีหลายรุ่นที่ออกมามีอะไรที่พอจะพูดถึงได้ในขณะนี้บ้างที่ออกไปแล้วพระอาจารย์ถ้าพูดถึงเอาที่ตอนนี้ยังพอมีกระแสอยู่เรื่อยๆก็พวกคุณแผนยังมีกระแสอยู่ยันทุกวันนี้และคนยังตามหากันอยู่ทุกวันนี้พอหลังจากคุณแผนก็จะเป็นสมเด็จปกโพครับสมเด็จปกโพแล้วก็จะมาช่วงนี้ก็จะเป็นเหรียญพวกเหรียญหนุมานอ่าฮะล้วนแล้วแต่มีการมาเช่ากันทุกอาทิตย์และถามกันทุกมากก็คือพวกคุณแผนเนี่ยมาอันดับ1คุณแผนมาอันดับ1อันดับ1เลยในการถามครับแต่ว่ามันของเราไม่มีพอของไม่มีพอหลังๆก็จะเป็นการด้วยสมเด็จปกโพครับสมเด็จปกโพพระสังฆจายครับสังฆจายแล้วก็จะเป็นล่าสุดก็เพื่อนไปเหรียญหนุมานครับที่คนตามหาและเช่ากันเยอะเช่ากันเยอะล้วนแต่มีคือล้วนแต่มีประสบการณ์กันหมดครับประสบการณ์กับคนก็เลยตามหาตามเก็บครับตามเก็บคือปล่อยออกบูชากันน้อยแล้วก็ตามเก็บด้วยจำนวนปริมาณเราสร้างน้อยด้วยมั้งแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศซะส่วนมากด้วยแล้วมันก็เลยหาสิ่งที่ว่าหมุนเวียนน้อยอย่างเงี้ยครับหมุนเวียนน้อยครับเราก็เลยอย่างเนี้ยอย่างสมมติว่าสาลิกาเนี่ยครับวัดเนี่ยทำอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ทำด้วยจำนวนน้อยและยังไม่มีที่เป็นมาตรฐานครับไม่เป็นมาตรฐานไม่เป็นสากลที่ที่การเล่นหาครับผมก็เลยดำริในการทำตัวเนี้ยเอามาให้มีการเป็นสากลในการเล่นหาในรุ่นนี้ครับเพราะทั่วไปผมจะเป็นไม้แกะมั่งทำทีละ10ตัว20ตัว30ตัวเป็นปั๊มมือมั่งอะไรมั่งในการเสกเนี่ยก็ผมบอกว่ามันใช้เวลาเยอะครับมันเสียเวลาไหนๆจะทำเราทำไปเลยรุ่นนี้ปุ๊บดันไปเลยรุ่นนี้ให้มันทำให้เลยแล้วก็ออกให้บูชาไปเลยครับเราก็เลยว่าทำออกมาแล้วพอดีมีประสบการณ์ก็ใช้ตามหลักตำราครูบาอาจารย์ว่าให้ได้หมดพอเมื่อมันได้ตำหลักตำราครูบาอาจารย์เราก็เลยเอาออกให้บูชาครับเอาออกให้บูชาอันนี้เราก็ติดต่อเลยตามกับสะพานบุญได้เลยติดต่อผ่านสะพานบุญได้เลยครับตอนนี้ได้บูชาได้แล้วบูชาได้เลยก็ผ่านพิธีเรียบร้อยใช่วันนี้เนี่ยเห็นพระอาจารย์เสกวัตถุมงคลครับมีภาพนี่จะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกบอ๋อหลวงพ่อกบหลวงพ่อกบหลวงพ่อกบจะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออุปาสีโอ้ด้วยญาณบารมีหลวงพ่อกบใช่เราได้เชิญด้วยญาณบารมีท่านเอามาประสิทธิให้โอ้ฮะประสิทธิให้เพราะว่าเรานับถือได้ด้วยการพัฒนาวัดพัดช่วงเราพัฒนาวัดเนี่ยเราด้วยเราก็มีความศรัทธาเราก็เหมือนเชิญครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่เราเคารพและนับถือแม้เราจะไม่ทันด้วยญาณบารมีท่านครับเราก็เชิญท่านมาให้มาประสิทธิในวัตถุมงคลให้ครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่จริงผมเชิญมาที่จริงเชิญมาตั้งแต่เสกเหรียญหนุมานมาแล้วเสกเหรียญหนุมานก็มีเอามาเสกเอามาอยู่แล้วเชิญมาในสมาธิของเราอยู่แล้วแต่เมื่อมันอยู่ในห้องนี้มันก็เหมือนเราอยู่หน้ายิ่งครูหน้ายิ่งครูมันก็จะรวมได้มากกว่าปกติพระอาจารย์ก็ขอบารมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วใช่เพราะว่าหนึ่งเมื่อครูบาอาจารย์มาประสิทธิในวัตถุมงคลเนี่ยครับเราเสกชั่วโมงหนึ่งครูบาอาจารย์มาลงมาประสิทธิแค่ว่าแตะแค่ในวินาทีเดียวศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเราเสกชั่วโมงหนึ่งผมจึงเน้นว่าเราจะผมถึงเน้นว่าเมื่อทำวัตถุมงคลต้องมาอยู่กับผมสักเดือนหนึ่งเป็นขั้นต่ำครับเพื่อเราไม่รู้หรอกว่าครูบาอาจารย์ที่เราเสกมานะท่านจะมาประสิทธิให้เราตอนไหนเมื่อประสิทธิให้เราตอนนั้นเมื่อเรานั้นเราพร้อมถือว่าวัตถุมงคลเราถึงสำเร็จผลครับกล้าเอาออกไปใช้กล้าออกไปให้คนได้บูชากล้าว่าให้ไปหนุนไปนำคนครับเพราะว่าถ้ามาโดยการว่าเอามาปุ๊บแล้วเอาออกไปเลยเอามาปุ๊บบอกผมครูบาอาจารย์ยังไม่มาประสิทธิมันเสียเวลาคนเอาไปใช้มันก็เสียเวลาเอาไปใช้ครับก็เลยยังไงต้องมาอยู่กับผมเมื่อประสิทธิได้แล้วอะไรได้แล้วมันโอเคถือวันนี้ว่าครูบาอาจารย์มาประสิทธิเราเอามาประสิทธิเราก็เลยเชิญมาแล้วมันอยู่ได้หิ้งพระเราเชิญประสิทธิได้หมด